สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุชาดีมณีวงศ์เจ้าของเสียงกระจก6ด้านสำหรับรายการสารคดีสั้นๆที่ยืนหยัดคู่ทีวีไทยมากกว่า41ปีหลายคนคงจะคุ้นเคยกับเสียงนุ่มๆทุ้มกังวานที่กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำรายการกระจก6ด้านรายการที่ทำเรตติ้งสูงสุดในกลุ่มรายการสารคดีและผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการสารคดีชื่อดังนี้ก็คืออาจารย์สุชาดีมณีวงศ์หญิงสาววัย76ปีจากผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดที่ผ่านงานด้านสื่อมาอย่างสมบุกสมบันกระทั่งมาผลิตรายการสารคดีที่ยืนหยัดอยู่คู่ทีวีไทยมาอย่างยาวนานถึง41ปีแล้วเพราะชื่อเสียงของอาจารย์สุชาดีมณีวงศ์เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ลดแล่นอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมาครึ่งค่อนชีวิตจนกระทั่งมาเป็นเจ้าของรายการสารคดียอดนิยมอย่างทุกวันนี้โดยสุชาดีมณีวงศ์เผยว่าก่อนจะมาทำรายการกระจก6ด้านผ่านงานด้านสื่อมามากพอสมควรเลยประมาณ50ปีเศษทำมาทุกอย่างทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เป็นทั้งผู้สื่อข่าวจัดรายการวิทยุเขียนคอลัมน์ทำละครวิทยุละครโทรทัศน์ผลิตรายการเป็นต้นแต่เราไม่อยากก้มหน้าก้มตาทำแต่งานของตัวเองไปอย่างเดียวเราอยากทำอะไรก็ได้ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและอยู่กันอย่างเป็นสุขร่มเย็นมากขึ้นสิ่งนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่น้อยหลังจากนั้นจึงหันหลังให้กับงานด้านบันเทิงตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงขั้นทำรายการโทรทัศน์นะแต่พอได้พบปะกับเพื่อนพ้องในวงการที่รู้จักได้คุยกันว่าอยากให้มีรายการสารคดีบ้างลองทำดูไหมโดยจะเป็นคนทำบทให้ผลปรากฏว่าสารคดีที่ทำได้รางวัลชนะเลิศจึงนำไอเดียไปเสนอที่ช่องมากสีนับแต่นั้นมาเลยได้ผลิตรายการกระจก6ด้านโดยปัจจุบันอาจารย์สุชาดีมณีวงศ์ก็ส่งไม้ต่อให้ทายาทรุ่นหลังได้ทำรายการกระจก6ด้านสืบต่อไปโดยมีอรงกรจุฬารัตน์ทายาทรุ่นที่2มาเป็นเจ้าของรายการกระจก6ด้านควบคู่ไปกับทำช่องบนชแนลออนไลน์ที่ชื่อว่าชัยโยโอป้าและจากรายการใหม่แกะกล่องนี้เองก็ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาจารย์สุชาดีมณีวงศ์เจ้าของเสียงภาคนี้และความรู้ในอดีตของไทยจากรายการกระจก6ด้านอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ